Have you ever been to America? Yes, I have. สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อกันเป็นคลิปที่2นะครับสำหรับเรื่อง The Present Perfect Tense. Wow. หลังจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่1นะครับเรารู้แล้วว่า Present Perfect Tense มีโครงสร้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างและใช้เมื่อไหร่นะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเวลาที่ present perfect tense เนี่ยไปใช้คู่กับ tense อื่นเนี่ยมันใช้ยังไงและมี tense ใดบ้างที่ใช้คู่กับ present perfect ได้นะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลย tense แรกที่ present perfect ไปใช้คู่ก็คือ past simple ครับลองดูครับประโยคที่1และประโยคที่2ประโยคที่1ใช้ tense อะไรครับถูกต้องครับตอบมาแล้วใช่มั้ยครับ I lost my keyนี่คือเป็น past simple นะครับมี verb ช่องที่2ตัวเดียวคือคำว่า lost หมายถึงว่าฉันทำกุญแจของฉันหายไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังครับเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบลงไปแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับปัจจุบันแล้วส่วน sentence number 2ประโยคที่2 I have lost my key โอ้ยฉันได้ทำกุญแจของฉันหายอันนี้ครับมันต่างเทนส์ก็ต่างความหมายด้วยครับอันแรกเกิดแล้วจบแล้วครับอันที่2ครับกุญแจมันหายไปแล้วก็จริงแต่มันมีผลมาถึงปัจจุบันครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าปัจจุบันอาจจะเข้าบ้านไม่ได้นะครับ เพราะว่ากุญแจหายไปไงครับกุญแจหายไปครับมันยังไม่เจอครับเข้าบ้านไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับเอาละไปดูเซนเทนที่3กับ4บ้างครับ3บอกว่า Paul studied hard last year Paul เนี่ยเรียนหนักมากปีที่แล้วจะเห็นคำว่า last year บอกเป็นคีย์เวิร์ดชัดเจนของเวลาเลยว่าปีที่แล้วซึ่งมันเกิดแล้วจบแล้วเป็น past simple ไปแล้วเรียนหนักนะครับส่วน sentence number 4 John has studied hard for 2 years John นี่ได้เรียนหนักนะครับมาเป็นเวลา2ปีแล้วแปลว่าตั้งแต่ปีนั้นปีไหนก็ไม่รู้ไม่ได้บอกนะครับมาจนถึงปัจจุบันที่พูดเนี่ยเรียนหนักมาแล้ว2ปีพูดเช่นนี้ผู้ฟังเนี่ยนะครับจะต้องคิดเองครับว่าเขาเริ่มเรียนแต่ปีไหนถ้าปีนี้เป็นปี2019แล้วเขาเริ่มเรียนแต่ปีไหนจึงจะครบ2ปีในปีนี้ใช่ไหมครับว้าวโอเคเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับระหว่าง past simple กับ present perfect tense ว้าวครับคราวนี้เราลองไปดูว่ามันใช้คู่กันยังไงปกติแล้วคำว่า since เนี่ยอย่างประโยคที่5นะครับ My English has improved since 2012หลังคำว่า since บอกจุดเวลาครับว่าตั้งแต่ปี2012ครับปกติจะใช้แค่นี้นะครับแต่เมื่อไปใช้คู่กับ tense อื่นครับเช่น number 6 I have worked here since I was 20 years old เห็นไหมครับหลังคำว่า since ครับแทนที่จะบอกเป็นปีโป้งๆเลยตัวเดียวสั้นๆจบง่ายๆแต่ระดับเรานี่รู้แค่นี้ไม่พอครับระดับเราต้องรู้ว่าหลัง since เนี่ยใช้ past simple ได้ด้วยคือ I was 20 years old นี่คือ past simple tense ครับบอกเป็นประโยคเลยว่าฉันได้ทำงานที่นี่ตั้งแต่ตอนฉันอายุนะครับ20ปีนะครับตอนนี้อาจจะ30 40ก็ว่าไปนะครับ number 7อีกตัวอย่างหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น My English has improved since I learned from this YouTube channel ภาษาอังกฤษของฉันได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นปรับปรุงขึ้นตั้งแต่ฉันได้เรียนจากช่อง YouTube ช่องนี้ครับช่องนี้ชื่อว่าช่องอะไรครับHandyman ช่างประจำบ้านของเรานะครับรู้เรื่องไปทุกอย่างเลยนะครับโอเคไปดู tense ต่อไปครับ The present perfect tense ใช้คู่กับ present simple ธรรมดานะครับเป็นยังไงไปดูครับ Number 1 This is the first time I have eaten durianนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ทานหรือได้กินทุเรียนนะครับรสชาติเป็นไงครับบอกด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้กินเห็นไหมครับประโยคแรก this is the first time นี่เป็น the present simple ใช่ไหมครับส่วน I have eaten durian เป็น the present perfect tense นะครับง่ายๆเลยครับใช้แบบนี้เลยครับหรือประโยคที่2ครับ he is the kindest English teacher I have known นะครับI have known เนี่ยเป็นโครงสร้างของอะไรครับใช่ครับ the present perfect tense ดังนั้นก็ใช้คู่กับ present simple ข้างหน้าได้นะครับหมายความว่าไงครับประโยคนี้โอ้เขาผู้ชายคนนี้นะครับ
ป็นคุณครูภาษาอังกฤษที่ใจดีที่สุดที่ฉันเคยรู้จักเลยละ wow. นะครับหมายถึงใครเนาะนะครับไปคิดเองนะครับโอเคเทรนด์ที่3ครับที่ Person Perfect ไปใช้คู่ก็คือ Future Simple ดูตัวอย่างกันเลยครับI will wait for you until you have finished your homework ครับ I will wait for you นี่คือเป็น Future Simple ฉันจะรอคุณนะครับ until จนกระทั่งYou have finished your homework จนกระทั่งคุณทำการบ้านเสร็จจนกระทั่งคุณทำเสร็จนั่นแหละมันจะรอคุณจนกว่าคุณจะเสร็จนั่นเองทำการบ้านเสร็จนะครับแบบนี้ก็ใช้กับ future simple ได้ด้วยนะครับเอาละ things to know when we talk about the present perfect tense เราต้องรู้สิ่งนี้ครับมี2 สิ่งที่ยกมาให้ดูครับหลายคนเรียน present perfect tense เข้าใจดีมากนะครับแต่พลาด2 สิ่งนี้ทำให้สอบไม่ได้เขียนไม่ได้พูดไม่ได้นะครับงงไปต่อไม่ได้สิ่งแรกที่จำเป็นมากในการเรียนเทนนี้คือกริยา3ช่องครับว้าวเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างมันบอกว่า subject บวก verb to have บวกกริยาช่องที่3ครับงานเข้าตรงที่ว่าแล้วกริยาช่อง3เขียนอย่างไรดังนั้นต้องไปทวนกริยา3ช่องนะครับโอเคเช่นครับแบบแรกครับ regular verbs สิ่งที่เรียกว่ากริยาปกติครับปกติเป็นไงครับลงท้ายด้วย e อยู่แล้วก็เติม d เข้าไปหรือเติม ed เข้าไปคำประเภทนี้เช่น talk เป็นช่อง1พอเป็นช่อง2ช่อง3ก็แค่เติม ed ed จบครับแค่นี้เรียกว่าเป็นกริยาแบบปกติจาก talk ก็เป็น talked talked จบหมายถึงพูดคุยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำที่2ครับ stay พอเป็นช่อง2และช่อง3ก็แค่เติม ed ลงไปว้าวคราวนี้แล้วครับพอเติม ed ลงไปครับเราอ่านว่าไงครับ stayed อ่านว่านะครับ stayed ช่อง3ก็ stayed เหมือนกันนะครับบางคนไปอ่านว่า stayed อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ พลาดเลยนะครับถ้าอ่านแบบนี้นะครับคำต่อมาครับ played ที่แปลว่าเล่นนะครับเติม ed ปุ๊บนะครับอย่าพลาดนะครับครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนอ่านว่า played นะครับ played นะครับอย่าออกแบบนั้นนะครับirregular verbs หมายถึงกริยาที่อะปกติคือมันไม่ปกติครับปกติมันจะเติมแค่ ed หรือเติม d แต่ไอตัวนี้ครับมันแตกต่างแปลกประหลาดไปจากชาวบ้านเขาเช่นDo did done สังเกตไหมครับมันเปลี่ยนรูปไปเลยครับ Do did done แปลว่าทำนะครับหรือ go went gone นะครับเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนคำไปเลยนะครับช่องหนึ่งเป็น go ช่องที่สองเป็น went ซะงั้นช่องที่สามเป็น gone ซะงั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับหรือบางคำนะครับจัดอยู่ในกลุ่มประเภทกริยาอปกติคือไม่ปกติ irregular verbs เช่น put นะครับ P-U-P ที่แปลว่าวางนะ P-U-T นะครับ P-U-T put ช่องสองก็ P-U-T putช่อง3ก็ PUT PUT นะ PUT 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 ออกเสียงมันเลยใช่ไหมครับเนี่ยแปลว่าวางนะครับจัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะมันเขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันเลยนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องแรกที่ต้องรู้ครับเกี่ยวกับ Present Perfect Tense นะครับสิ่งที่2สำคัญไม่แพ้กันครับคือหลักการเติม ED ครับเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับหรือม.1 อะไรอย่างงี้นะครับใครยังจำไม่ได้ยังไม่แม่นนะครับต้องได้ใช้นะครับต้องกลับไปทวนนะครับวันนี้ก็จะทวนให้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนดูหาดูคลิปเกี่ยวกับหลักการเติม ed อีกทีหนึ่งนะครับจะละเอียดกว่านี้นะครับexample เช่นนะครับ cry c r y เห็นไหมครับหน้า y เป็นสระหรือพยัญชนะครับเป็นพยัญชนะนะครับคือตัว r นะครับอันเวลาจะเปลี่ยนเป็นช่อง2ช่อง3ในการเติม ed เนี่ยเราต้องตัด y ทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเติม ied เป็นจาก cry ก็เป็น cried cried แปลว่าร้องไห้นะครับบางคนก็จำว่าตัด y ทิ้งแล้วเติม ied บางคนก็จำว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม ed จำได้2แบบไม่มีผิดนะครับใครชอบแบบไหนจำไปเลยครับup to you แบบที่2ครับ mary นะครับพอตัด y ทิ้งแล้วเติม ied หรือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed ก็กลายเป็น married married หมายถึงแต่งงานนะครับช่อง2และช่อง3เขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันนะครับต่อมาครับ enjoy นะครับคราวนี้เติม ed เข้าไปเติมได้เลยเนื่องจากว่าหน้า y เป็นสระ
นะครับคือตัว O นะครับเติม ed ได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรกับ y นะครับแตกต่างจาก2คำข้างบนที่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เพราะหน้า y เป็นพยัญชนะส่วน enjoy เติม ed ได้เลยเพราะหน้า y เป็นสระสระมีตัวอะไรบ้างครับ a e i o u ประมาณนี้นะครับต่อมาอีกคำหนึ่งครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะครับคำว่า annoy นะครับหมายถึงรำคาญนะครับ annoyed นะครับช่อง3และช่อง2ช่อง2และช่อง3นะครับพูดแล้วงงครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเติม ed ได้เลยเพราะหน้า y ทำไมครับเป็นสระนะครับเอาละหวังว่านะครับทุกคนจะกลับไปทวนเรื่องนี้กันนะครับมาไหนๆก็เรียนทั้ง the present perfect tense แล้วก็การใช้ present perfect tense คู่กับ tense ต่างๆมาแล้วนะครับเราลองมาทำ testข้อสอบกันดูบ้างนะครับว่าจะไหวไหมไอ้ยะเช่นข้อหนึ่ง Jenny has blah 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 a lot of toys toys หมายถึงอะไรครับทุกคนผ่านวัยเด็กมาต้องเคยได้เล่นนะครับก็คือของเล่นเด็กนะครับมีช้อยให้ด้วยนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับ4ช้อยนี้ทุกคนนะครับลองคิดนะครับตอบเลยครับ TikTok TikTok ง่ายมากเลยครับ subject ของ present perfect tense ในประโยคนี้คือJenny ซึ่งเป็น singular subject เป็นประธานเอกพจน์ต่อมาต้องได้คำว่า has อยู่แล้วนะครับตามโครงสร้างนะครับเพราะประธานเอกพจน์หลังจากนั้นต้องบวกกับ verb ช่องที่3ครับช้อยที่1 2 3 4ตัวใดเป็น verb ช่องที่3ครับตอบนะครับข้อ2นั่นเองครับ had นะครับ Jenny has had a lot of toys oh yeah นะครับช้อย1 3 4ไม่ถูกนะครับไปดูข้อที่2ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโจนะครับโจเป็นชื่อคนนึงนะครับประธานคือคำว่าโจแน่นอนเป็นประธานเอกพจน์ต่อไปตามโครงสร้างของ present perfect tense ต้องได้คำว่า has ดังนั้น has แล้วปุ๊บต้องต่อด้วยอะไรทันทีครับกริยาช่องที่3หรือ past participle ครับJoe has blah 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 computer games for 6 hours เล่นคอมพิวเตอร์เกมเนี่ยนะครับมาเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วมีอยู่4ช้อยจะเลือกอะไรครับ play number 1 play number 2 plays number 3 played แบบที่เติม ed number 4 playing นะครับทุกคนก็จะตอบได้อย่างรวดเร็วทันใจคือข้อ3นั่นเองครับเป็นกริยาช่องที่3นะครับอีกสักข้อนึงแล้วกันนะครับNumber 3, I have just blah 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 to handyman's channel. Handyman's channel หมายถึงช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Handyman. ช่องนี้นี่เองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติ๊งๆนะครับนี่นะครับดูคำตอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไกลนะครับช้อยแรกครับ Subscribe ตอบเลยดีช้อยที่2ครับSubscribe ที่เติม ed ครับว้าวข้อ3ครับ Subscriber นะครับเติม er ครับข้อ4ครับ Subscribing เติม ing ครับและมี5ช้อยด้วยข้อนี้นะครับตัวที่5นี่อ่านว่า Subscription นะ5ช้อยนี้เราจะเลือกช้อยไหนครับคิดในใจนะครับที่ชอบอย่างที่เรารู้ครับ subject คือคำว่า iverb to have ก็ได้คำว่า have นะครับ I คู่กับ have just ก็ใส่เข้าไปเป็นคีย์เวิร์ดมันขาดกริยาช่องที่3หรือที่เรียกว่า past participle ดังนั้นช้อยที่1ถึง5กริยาช่องที่3มีแค่ตัวเดียวคืออยู่ในช้อยที่2ครับช้อยที่2นะครับสุดท้ายช้อยที่1ก็เป็นกริยาปกติครับใช้เป็นช่อง1ได้นะครับข้อ2เนี่ยช้อยที่2เนี่ยใช้เป็นช่อง2หรือช่อง3ได้นะครับแต่มันมี have มาแล้วครับมันต้องการช่อง3ดังนั้นช้อยที่2จึงถูกบังคับเป็นกริยาช่องที่3โดยอัตโนมัติส่วนช้อยที่3ครับ subscriber หมายถึงสมาชิกนะครับสมาชิกนะส่วนข้อที่4นะครับ subscribing หมายถึงการสมัครสมาชิกเหมือนกับข้อที่5นั่นแหละนะครับโอเคไหมครับเอาล่ะให้กลับไปทวนนะครับเราลองมาดูสรุปกันหน่อยไหนๆก็เรียนมาเยอะแล้วนะครับสรุปนะครับ the present perfect tense นะครับ
เมื่อเราพูดถึงเทนนี้โครงสร้างที่เราต้องจำไม่ได้คือ subject บวก verb to have บวก verb ช่อง3แต่จำไว้ว่าเมื่อในประโยคใดๆมี has หรือ have แล้วนะครับก็ต้องมีกริยาช่องที่3นะเพราะกริยาช่องที่3เนี่ยมันจะวางเดี่ยวๆในประโยคไม่ได้นะครับอยู่ดีๆเนี่ยช่องที่3จะวางเป็นประธานบวกด้วยกริยาช่อง3อย่างเงี้ยไม่มีนะครับมันจะมีช่อง3ได้มันก็ต้องมี verb to have มาข้างหน้าถ้า the present perfect tense ก็ต้องเป็น has หรือ haveแล้วค่อยบวกกับกริยาช่องที่3นั่นเองโอเคไหมครับถ้าพูดเร็วก็กลับไปดูในคลิปใหม่นะครับกลัวว่ามันจะยาวเกินไปนะครับหวังว่าทุกคนจะเก็ตนะครับ wow. เอาละเราท้ายคลิปเราก็ไม่พลาดที่จะให้ทุกคนไปทำการบ้านนะครับการบ้านนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอิสระนะครับไม่บังคับนะครับ wow. ลองไปแต่งประโยคไปครีเอทนะครับเซนเทนส์นะครับด้วยตัวเองโดยการใช้คีย์เวิร์ด8ตัวนี้อยู่ในประโยค the present perfect tense ของเราดูสิว่าถ้าเราเขียนเอง create เองโดยมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่เราจะทำได้ไหมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไอ้ยังมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคนนะครับและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับพูดเร็วไปติดกระทัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ See you again next time Thank you Bye bye